คุณผู้ชมค่ะและตอนนี้ก็ถึงช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วนะคะตอนนี้ค่ะแพรก็ยืนอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้านะคะ BTS บริเวณสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะไม่ต้องงงนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้เนี่ยแพรจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปที่สโนว์ทาวน์ด้วยรถไฟฟ้าค่ะสำหรับการไปด้วยรถไฟฟ้านี่นะคะเราสามารถไปใช้ที่เป็นบัตรนะคะถ้าใครมีเมมเบอร์อยู่แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีบัตรนะคะก็อาจจะใช้เป็นเหรียญนะคะไปหยอดที่ตู้นะคะหรือว่าอาจจะใช้ตู้อัตโนมัติค่ะไปเอกมัยอะค่ะเท่าไหร่ค่ะไปเอกมัย42บาทครับผมแลกเป็นเหรียญครับแลก100นะครับขอบคุณครับซึ่งเตรียมตัวที่จะขึ้นรถนะคะค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าในสถานีนะคะรถไฟฟ้าเขาก็มีข้อระมัดระวังให้เราเนี่ยต้องรู้จักดูแลตัวเองนะคะก็คืออย่างข้อแรกค่ะคุณผู้ชมเห็นเส้นเหลืองตรงนี้ไหมคะก็คือเราห้ามยืนเกินออกไปนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะเราก็ต้องดูนะคะระหว่างช่องเนี่ยก็จะมีช่องว่างนะคะระหว่างรถไฟฟ้ากับทางเดินนะคะถ้าเกิดว่าเดินไม่ระวังเนี่ยอาจจะตกลงไปในช่องนั้นได้นะคะคุณผู้ชมและที่สำคัญค่ะการที่เราจะต้องขึ้นรถไฟฟ้านะคะเราก็ควรที่จะรอให้ผู้โดยสารด้านในเนี่ยเดินออกมาหมดก่อนนะคะแล้วเราเนี่ยถึงจะเดินเข้าไปค่ะจะได้ไม่เดินชนกันแล้วก็เกิดอุบัติเหตุแล้วจะยิ่งทำให้ช้าเข้าไปใหญ่เลยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ยืนอยู่ภายในรถไฟฟ้าแล้วนะคะซึ่งวันนี้ค่ะแพรก็จะมาแนะนำนะคะวิธีการที่เราจะอยู่ในรถไฟฟ้านะคะว่าต้องทำยังไงบ้างค่ะสำหรับข้อแรกนะคะคนที่ยืนเนี่ยก็ต้องจับห่วงนะคะเสาหรือว่าราวนะคะเพื่อที่ว่าตัวเองเนี่ยจะได้ไม่ล้มลงไปนะคะขณะที่รถไฟฟ้าเนี่ยเคลื่อนที่ค่ะคุณผู้ชมต่อมานะคะคุณผู้ชมก็คือประตูค่ะไม่ควรยืนพิงประตูนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าอันตรายมากๆเลยถ้าเกิดว่าประตูเปิดนะคะอาจจะล่วงลงไปได้ค่ะคุณผู้ชมและที่สำคัญอีกข้อนึงนะคะก็คือการเอื้อเฟื้อที่นั่งนะคะให้กับเด็กนะคะสตรีมีครรภ์คนชราแล้วก็คนพิการค่ะสงสัยไหมคะคุณผู้ชมว่าคืออะไรสำหรับอันนี้นะคะเขาก็จะไว้ดึงนะคะในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินถ้าคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ารถไม่ได้แล่นเร็วมากนะคะถ้าคนขับเนี่ยก็อาจจะบังคับนะคะให้รถไฟฟ้าเนี่ยหยุดนะคะเพื่อดูว่ามีกรณีฉุกเฉินใดๆที่จะต้องเข้าช่วยเหลือค่ะอ
คุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็จะถึงสถานีทองหล่อแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเอกมัยแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปยืนรออยู่บริเวณตรงใกล้ๆทางออกดีกว่านะคุณผู้ชมคะและตอนนี้เราก็อยู่กันที่สถานีเอกมัยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันที่สโนว์ทาวน์นะคะซึ่งอยู่บนตึกนี่เลยเกตเวย์เอกมัยค่ะคุณผู้ชมคะนั่นค่ะเกตเวย์เอกมัยอยู่ด้านนั้นไปกันเลยคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราก็ถึงแล้วค่ะบริเวณสโนว์ทาวน์นะคะที่เกตเวย์เอกมัยค่ะแล้วเราก็อยู่ด้านหน้าแล้วค่ะคุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะค่ะที่นี่เนี่ยถ้าเกิดว่าจะเข้าไปเล่นหิมะข้างในเนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะเราจะเสียค่าเข้านะคะคนละ100 บาทอืมนี่นะคะพร้อมรองเท้าค่ะเล่นจน15 นาทีค่ะเราคิด20 บาทนะคะอืมค่ะแล้วถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์อะค่ะเราจะคิด50 บาทนะคะเวลาเกินค่ะอืมแล้วก็มีอุปกรณ์แนะนำเป็นสไลด์นะคะเด็กกับผู้ใหญ่ก็ได้นะคะมีอุปกรณ์ที่เล่นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่แบบเข้าไปเดินเย็นๆเฉยๆนะคะบางคนอาจจะเล่นเป็นสไลด์นะคะหรือว่าจะเป็นถุงมือนะคะหรือว่าเป็นเสื้อนะคะโอ้มีหมดเลยค่ะคุณผู้ชมน่าเล่นมากๆเลยค่ะได้เห็นว่าต้องเปลี่ยนรองเท้าด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณลูกค้าใส่รองเท้าหรือเปล่าคะไม่ได้ใส่ค่ะถ้าไม่ใส่เรามีจำหน่ายคุณละ50 บาทนะคะถึงอ๋อเราก็คือถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่มาเนี่ยก็มีจำหน่ายด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทราบแล้วก็เตรียมมาด้วยกันค่ะอ๋ออย่างนี้นะคะแล้วก็ไซส์ก็คือบอกกับทางที่เจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะค่ะไซส์36ค่ะขอบคุณนะคะค่ะเย้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวคุณลูกค้าใส่รองเท้าด้านนู้นนะคะค่ะใส่รองเท้าด้านนี้นะคะถ้าเป็นเสร็จแล้วขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนรองเท้าแล้วเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ยืนอยู่กับพี่ตุ๊กนะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของที่นี่ค่ะสโนว์ทาวน์ค่ะสวัสดีค่ะสโนว์ทาวน์แบงคอกค่ะสโนว์ทาวน์แบงคอกนะคะชื่อเต็มๆนะคะค่ะชื่อจริงค่ะชื่ออะไรกิติมานงโคตรสูงค่ะชื่อเล่นพี่ตุ๊กค่ะค่ะพี่ตุ๊กก็ดูแลที่นี่อยู่นะคะค่ะอยากจะทราบแนวคิดหรือว่าที่มาของการเกิดสโนว์ทาวน์แบงคอกขึ้นค่ะค่ะสโนว์ทาวน์นี้ก่อตั้งโดยบริษัทดาวินชีนะคะบริหารโดยสโนว์ทาวน์ไทยแลนด์นะคะแล้วก็แรงบันดาลใจที่เราสร้างเป็นตรีมพาร์คแอนด์รีสอร์ทก็คือบริเวณรอบๆเนี่ยค่ะโซนที่1ของเราอะค่ะจะเป็นร้านอาหารทั้งหมดก็
็ส่วนโซนที่เราอยู่เนี่ยเรียกว่าโซนสโนว์เพลย์กราวด์แล้วก็มีอีกโซนนึงเป็นการเรียนรู้จะเป็นอินเตอร์แอคทีฟสำหรับเด็กๆค่ะเพื่อสร้างจินตนาการจากภาพให้เสมือนจริงขึ้นบนจอโปรเจคเตอร์เดี๋ยวเราตามไปดูกันโอ้โหแสดงว่าไม่ได้มีแค่มาเล่นหิมะอย่างเดียวยังมีในส่วนที่ไปซื้อขนมคุณพ่อคุณแม่มานั่งรอทานข้าวทานอาหารกันนะคะส่วนที่เป็นหิมะแล้วก็ยังมีส่วนที่เป็นศูนย์เรียนรู้ไม่ใช่ศูนย์เรียนรู้ธรรมดาคุณผู้ชมเป็นแบบอินเทอร์แอคทีฟก็คือให้น้องๆเนี่ยได้ใช้มีการตอบโต้กับเทคโนโลยีถูกไหมคะใช่โอ้โหน่าสนใจมากจริงๆค่ะคุณผู้ชมที่นี่เนี่ยเป็นการที่เปิดมานี่นานเท่าไหร่แล้วนะคะเราเปิดมาวันนี้จะอยู่วันที่27วันแล้วค่ะผลตอบรับค่อนข้างดีค่ะแล้วก็ไฮไลท์ของเราอะค่ะคือหิมะเป็นน้ำบริสุทธิ์ค่ะไม่อันตรายสำหรับเด็กๆแล้วก็อุณหภูมิภายในจะอยู่ที่ 18-25 องศาค่ะถือว่าผู้ปกครองแล้วก็เด็กเล็กๆก็ค่ะสามารถอยู่บริเวณนี้ได้นานทั้งวันเลยอะค่ะถึงว่าเข้ามาเนี่ยคิดว่ามันจะหนาวมากกว่านี้เนาะแต่ว่ามันไม่ได้หนาวเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ดีเนาะทำให้เราได้อยู่ในนี้ได้นานขึ้นเนาะแล้วก็อย่างจุดเด่นที่พี่ตุ๊กได้บอกพวกเรานะคะก็คือหิมะที่นี่นะคะผลิตใหม่ทุกวันสะอาดแน่นอนแล้วก็คือตัวเกรดหิมะเนี่ยก็ยังมีความพิเศษด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะคะคุณผู้ชมว่ามีความพิเศษยังไงนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของถ้าเกิดว่าอยากที่จะมาที่นี่ต้องมายังไงเดินทางมาโดย BTS ก็สะดวกค่ะลงที่ BTS เอกมัยนะคะอยู่ที่เกตเวย์ชั้น5ค่ะ mm-hmm. เปิดบริการวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยค่ะ 11:00 นถึง 4:00 นแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะคะตะเลิก 10:00 นถึง 4:00 นค่ะเดินทางสะดวกค่ะใช่ก็เดินทางสะดวกมาด้วย BTS นะคะแบบที่แพรพาคุณผู้ชมมาเมื่อกี้เลยมา BTS เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเรียกว่าเดินทางได้ง่ายรวดเร็วมากเลยค่ะแล้วก็มาเที่ยวกันที่นี่ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ตุ๊กมากนะคะขอบคุณค่ะของที่นี่นะคะนั่นก็คือศูนย์การเรียนรู้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรให้ทำบ้างนะคะสวัสดีค่ะตรงนี้ทำยังไงบ้างคะอันนี้เป็นที่ระบายสีนะคะก็คือคุณลูกค้าเลือกรูปภาพ1รูปภาพค่ะแล้วก็นำไประบายสีค่ะพอระบายสีเสร็จแล้วก็เอามาเข้าเครื่องสแกนนะคะรูปภาพที่คุณลูกค้าระบายก็จะมาอยู่ที่หน้าจอข้างในเนี้ยค่ะโอ้เจ๋งจังเลยถ้าเป็นเด็กๆนี่นะคะต้องชอบมากแน่ๆเลยค่ะแต่ว่าพี่แพรก็ยังเด็กอยู่นะคะคุณผู้ชมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่าWe'll be right back.
วยกว่าเด็กๆอนุบาลอีกนะคะเนี่ยเส้นทางแห่งความรักค่ะคุณผู้ชมเรียบร้อยสวยไหมล่ะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเสร็จแล้วเนี่ยให้เอาไปสแกนนะคะจะได้ไปขึ้นบนจอค่ะคุณผู้ชมอยากเห็นแล้วว่ารถทางลัดทางเลือกนะคะจะขึ้นบนจอเราเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเสร็จแล้วค่ะค่ะด้านนี้เลยค่ะเราสแกนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องรอประมาณ1นาทีนะคะรูปภาพที่คุณลูกค้าระบายก็จะขึ้นด้านหนูนะคะซ้ายมือเดี๋ยวเราไปรอรถของเรากันเลยดีกว่าว่าจะออกมาคันที่เท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมดูสิมีรถเด็กๆ เขาว่าอยู่หลายคันเลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยไม่เอาไม่ตีด้วยอ่ะตีให้มันเร็วกว่าใช่ไหมแล้วตีเนี่ยไม่ไปจับแต่ได้นะคะก็อันนี้ก็จับสัมรถก็จะวิ่งเร็วอะค่ะถ้าเป็นบ้านก็จะเป็นเสียงกิ่งอะไรประมาณนี้ค่ะอะไรคะอันนี้ก็ได้เด็กคนนี้ดีเล่นใหญ่เลยอันนี้ก็จะเร็วเฮ้ยแล้วอยากรู้จังว่าของเราจะเป็นอะไรอะอันนี้ตีแล้วเด้งออกมาแล้วค่ะออกมาแล้วนี่ค่ะคุณผู้ชมโดนเอเลี่ยนจับไปแล้วอ่ะลงมาสิว้าวอ้าวไปไหนแล้วอ่ะคันนี้หยุดชนกันแซงไปแล้วค่ะคุณผู้ชมขอโทษนะคะอันนี้ก็จะให้คุณลูกค้านำกลับบ้านนะคะก็ไปตัดตามรอยนะคะแล้วก็ติดกาวนิดนึงลูกค้าที่ได้ออกมาก็จะเป็นป๊อปอัพประมาณนี้ค่ะอ๋อเจ๋งมากเลยค่ะคุณผู้ชมแสดงว่าพอเราระบายสีแล้วก็สแกนลงไปแล้วนะคะคุณผู้ชมก็จะมีการทำเป็นเหมือนโมเดลให้เราไปตัดนะคะก็พอเราไปประกอบเนี่ยก็จะเป็นเหมือนรถแบบนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นความทรงจำของเด็กๆเนาะที่ได้มาเที่ยวที่สโนว์ทาวสโนว์ทาวแบงคอกแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมเลยนะคะวันนี้ค่ะสถานที่นี้นะคะสวยมากเลยนะคะแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเหมาะสำหรับเด็กๆนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะที่อยากจะมีแบบว่าจิตใจแบบเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะก็สามารถมาเล่นที่สวนหิมะแห่งนี้นะคะ Snow Town Bangkok ค่ะคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมที่เดินทางมาด้วยรถ BTS ก็คงจะรู้เส้นทางแล้วนะคะว่ามากันยังไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่เดินทางโดยรถยนต์ค่ะคุณผู้ชมก็มีแอปพลิเคชันนะคะ BMA Traffic ค่ะที่จะคอยบอกเส้นทางนะคะว่าเราจะควรไปทางไหนดีรถติดหรือไม่ค่ะคุณผู้ชมและตอนนี้นะคะพี่รอบรู้ก็รอเราอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชมเราไปพบกับพี่รอบรู้เลยดีกว่าค่ะแม่น้องเหมือนแพรเนี่ยเที่ยวเพลินจนลืมพี่รอบรู้ไปเลยหรือเปล่าครับเนี่ยก็สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ต้องการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวนั้นพี่รอบรู้ก็จะแนะนำแอปพลิเคชัน BMA Traffic นี่แหละครับถ้าพร้อมแล้วไปรู้จักกับแอปพลิเคชันนี้กันเลยนะครับกับแอปพลิเคชันดีๆอย่าง BMA Light Traffic นะครับแอปพลิเคชันที่ใช้ง่ายเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเดี๋ยวเราไปดูการทำงานหรือว่าการใช้งานกันเลยนะครับ
สำหรับแอปพลิเคชัน BMA Live Traffic นั้นจะทำให้ผู้ชมสามารถเช็คเส้นทางการจราจรสดๆบนท้องถนนได้อย่างง่ายดายผ่านทางแอปพลิเคชันนี้แหละครับโดยจะแสดงนะครับเส้นแถบสีต่างๆให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงสภาพการจราจรณขณะนั้นโดยแบ่งออกเป็น3สีได้กันได้แก่แถบสีแดงแถบสีเหลืองและแถบสีเขียวซึ่งก็คล้ายๆกับสัญญาณไฟจราจรนั่นเองแหละครับสำหรับเส้นทางจราจรที่แสดงผลเป็นแถบสีแดงนะครับหรือว่าเส้นทางที่เป็นเส้นสีแดงนั้นคือเส้นทางที่สามารถเคลื่อนตัวได้ด้วยความเร็วต่ำครับต่ำกว่า15กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือว่าอาจจะเป็นรถติดนั่นเองแหละครับส่วนถ้าเกิดเป็นแถบสีเหลืองหรือว่าเส้นสีเหลืองนะครับเป็นเส้นทางจราจรที่สามารถเคลื่อนตัวได้ด้วยความเร็ว15ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับหรือว่าการจราจรชะลอตัวนั่นเองนะครับและสุดท้ายครับคือเส้นสีเขียวหรือว่าแถบสีเขียวสำหรับเส้นทางจราจรที่สามารถเคลื่อนตัวได้ด้วยความเร็วซึ่งมากกว่านะครับประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้นะครับผู้ชมยังสามารถรับชมภาพการจราจรสดๆจากกล้อง CCTV ได้ด้วยนะครับผ่านศูนย์ควบคุมจราจรของทางกรุงเทพมหานครและแอปพลิเคชันนี้ครับสามารถใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และก็ Android นะครับทั้ง2ระบบฟรีทั้งคู่เลยนะครับเพียงแค่เข้าไปใน Google Play หรือว่า App Store แล้วพิมพ์คำว่า BMA Live Traffic ก็สามารถดาวน์โหลดมาได้ย้ำนะครับแบบฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเพียงเท่านี้ก็เหมือนเราย่อนะครับถนนทุกเส้นทางของกรุงเทพมหานครมาไว้บนมือถือเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสแล้วล่ะครับแต่ช้าก่อนนะครับนอกจากผู้ชมนะจะสามารถดูผ่านแอปพลิเคชันแล้วยังสามารถใช้เส้นทางได้ทาง www.bmatraffic.com ได้เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้พี่ระรู้ต้องขอตัวและขอใจลาไปก่อนนะครับจะหนีไปทำใจที่น้องเหมือนแพรนั้นเที่ยวจนลืมพี่รับรู้แล้วก็ไม่สนใจเขาเลยนะตัวเองนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดีน้องเหมือนแพรด้วยนะครับบ๊ายบายแหมพี่รับรู้แพรไม่ได้ลืมพี่รับรู้นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยแพรก็เก็บภาพบรรยากาศนะคะที่สวยงามนะคะของสโนว์ทาวน์แห่งนี้เนี่ยมาฝากพี่รับรู้ยังไงล่ะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมขอขอบคุณผู้อำนวยความสะดวกในการเดินทางของเราในครั้งนี้ค่ะระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครจำกัดค่ะและสถานที่ที่สวยงามแห่งนี้นะคะจากสโนว์ทาวน์แบงคอกค่ะคุณผู้ชมและพบกับแพรและพี่รอบรู้ได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้กับรายการทางลัดทางเลือกค่ะรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ